การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมโดยอาศัยการสร้างประสบการณ์ 1. การสร้างประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสการรับรู้ด้วยการสื่อด้วยภาพเสียงการสัมผัสรสชาติและกลิ่นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตื่นตัวเร้าใจซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีการสร้างรูปแบบที่แตกต่างกัน 2. การสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเชิงลึกทางอารมณ์มักจะสื่อความรู้สึกด้วยการโฆษณาเชิงอารมณ์ทั่วไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้าและตาสินค้ากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับตาสินค้า 3. การสร้างประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าไปหาความรู้ความเข้าใจมักใช้กับการนำเสนอสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นจึงต้องทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้าและธุรกิจการสร้างประสบการณ์ด้านการใช้หรือการบริโภคสินค้าของกลุ่มเป้าหมายโดยการดึงให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้มีบรรยากาศที่ดีเป็นสิ่งสำคัญโดยสามารถนำหลักการควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้มีบรรยากาศที่ดีและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมโดยอาศัยการสร้างประสบการณ์ไปปรับใช้กับการบริหารร้านค้าปลีกครับ